ปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ All New Honda Civic นะครับซึ่งโค้ดเนมเขาเรียกว่า FE นั่นเองแน่นอนว่ากระแสตอบรับเมื่อช่วงหัวค่ำของเมื่อวานนี้โอ้โหถล่มทลายมากๆเราปล่อยอินโฟกราฟิกเราปล่อยรายละเอียดต่างๆคนให้ความสนใจกันเป็นพอสมควรวันนี้เราถือโอกาสมาดูคันจริงกันนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่พระราม2 Honda Automobile นะครับก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราพามาดูคันจริงกันคันจริงที่อยู่ข้างๆผมนี้เนี่ยคือตัว 1.5 RS นะครับซึ่งตัวนี้คือตัวท็อปสุดเลยราคาอยู่ที่ 1,199,900 บาทเมื่อมาดูอินโฟกราฟิกที่เราทำนะครับราคาถูกลงกว่ารุ่นเดิมทีเนี้ยไอความที่มันราคามันถูกลงแต่แน่นอนครับฟีเจอร์ออปชันที่ทุกท่านก็คงจะทราบกันแล้วนะครับว่า1 Sensing Honda Sensing เนี่ยมีให้ทุกรุ่นย่อยนะครับมีเพิ่มระบบมาด้วย2แพ็คเกจจิ้งต่างๆมีความสปอร์ตมีความเนี๊ยบมากขึ้นฉะนั้นเดี๋ยวเราพามาดูกันว่าตัวรถของ Honda Civic FE โดยเฉพาะตัวนี้ RS เป็นอย่างไรอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าถ้าดูด้านหน้านะฮะเอาจริงๆเนี่ยคือหลายคนบอกว่าคล้ายๆ Accord ใช่เราจะพูดอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าโดยเฉพาะตรงส่วนที่เป็นไฟหน้ากับกระจังหน้ามันจะมีความแบบคือมันดูสลีก็คือมันดูผอมแล้วมันต่อเนื่องกันและเมื่อมาเทียบกับภาพสปายช็อตที่คาร์ไซทีมได้มีโอกาสถ่ายเมื่อปีที่แล้วนะครับถ้าเราขึ้นภาพปุ๊บคือใช่เลยเหมือนกันเลยตรงกระจังหน้าเนี่ยที่สังเกตนะคือมันจะไม่ได้เป็นแบบเหมือนรุ่นก่อนมันจะเป็นโครเมียมและแยกส่วนแต่เนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถและเชื่อมกันไปเลยคือมันดูจริงๆเนี่ยดูสวยนะคือพอดูภาพแบบมันจะแบบทำไมมันแปลกๆแต่พอมาดูคันจริงเฮ้ยมันดูลงตัวมันดูสวยนะแล้วมันตรงส่วนตรงนี้มันจะนูนขึ้นมาหน่อยนะครับนูนขึ้นมานิดนึงอันนี้เป็นตัว RS ฉะนั้นมันก็จะมีสัญลักษณ์ RS โผล่มาอยู่แต่แบบนี้แหละนะแล้วก็ตัวนี้ไฟเนี่ยเป็น LED ทั้งหลอดนะครับมี Daytime อยู่ในตัวแล้วก็มีไฟตัดหมอกที่เป็น LED นะครับอ่ะมาดูด้านข้างนี่คือเป็นสิ่งที่หลายคนพูดถึงกันมากก็คือล้อตัวนี้เนี่ยขนาด17นิ้วแล้วก็ใส่ยาง215/50R17นะครับซึ่งสายยางเนี่ยในคลับเขาก็บอกว่าเหมือนกับรุ่น FC RS FC นะครับส่วนลายล้อนะครับหลายคนโหยหาอยากได้เวอร์ชัน USA นะครับซึ่ง USA เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นล้อ18แต่มาในบ้านเราอ่ะมันเป็นล้อ17มันมีในเรื่องของเรียกว่าอีโคสติกเกอร์ด้วยนะครับเรื่องของการปล่อยไอเสียซึ่งอันนี้มันมีผลนะแต่ลายล้อเอาจริงๆนะพอมาดูชอบลาย USA มากกว่าคือถ้าเอาลายอเมริกามาใส่ก็ได้แต่ว่าอาจจะปรับขนาดอะไรเป็นอีกทางหนึ่งแต่อันนี้มันคือรสนิยมแต่ละคนนะในตัวนี้เนี่ย RS เนี่ยมันก็จะมีแพ็คเกจจิ้งที่เป็นสีดำรอบคันมีล้อมีกระจกมองข้างตรงขอบหน้าต่างตรงนี้เป็นสีดำนะครับมือจับประตูตรงนี้ก็เป็นสีดำแล้วมาดูด้านท้ายก็จะมีอย่างเสาอากาศเป็นสีดำสปอยเลอร์สีดำนะครับฝาท้าย RS ไฟท้ายก็มีความลงตัวใช้คำว่าท้ายมีความลงตัวมากๆตัวเดิมเนี่ยก็คงจะเห็นนะมันเป็นตัว C ใหญ่ๆเลยแต่ตัวเนี้ย C เขาเรียกว่าเล็กลงแล้วก็ดูเข้าร่องเข้ารอยมากขึ้นส่วนฝาท้ายตัวนี้ไม่ได้เป็นไฟฟ้านะฮะแต่มันมีโช๊คเนี่ยเดี๋ยวอะไรให้สังเกตดูตรงนี้มันมีโช๊คอยู่นี่คือมันมีผลในเรื่องว่าเวลาเปิดฝาท้ายปุ๊บมันจะค่อยๆขึ้นดูดีตัวช่องเก็บของด้านหลังก็ถือว่าเยอะนะลองนอนเข้าไปได้ไหมโอเคขอเนี่ยนะฮะได้นะแล้วก็ด้านหลังมียางอะไหล่มีแม่แรงให้ก็น่าจะเป็นรถไม่กี่รุ่นนะที่ยังมีชุดแบบนี้อยู่โดยปัจจุบันเนี่ยรถยนต์เริ่มจะใช้ชุดป่ายยางแทนนะครับหนึ่งพอมียางอะไหล่น้ำหนักรถมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับตัดยางอะไหล่ออกปุ๊บน้ำหนักลดลงแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาในเบื้องต้นก็คือใช้ชุดป่ายยางในการซ่อมยางเบื้องต้นเพื่อที่จะเอารถเนี่ยเข้าศูนย์นะครับ
ให้ช่างไปเปลี่ยนยางซึ่งอันนี้ก็เป็นโปรเซสอีกทีนึงกระจกมองข้างตรงนี้ก็ยังมีเลนวอชอยู่ซึ่งหลายคนก็จะถามว่าไบลด์สปอตอยู่ไหนผมไม่ทราบครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีความเป็นไปได้ว่าตัว EHEV ที่จะมาในปีหน้าเราจะอาจจะได้เห็นไบลด์สปอตเข้ามาก็เป็นไปได้ซึ่งอันนี้เรายังไม่รู้รายละเอียดนะฮะแต่คาดว่าน่าจะมีภายนอกเราดูกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเนื่องเลยว่าเป็นอย่างไรอ่ะแต่กล้องลอยฟากหนึ่งเลยนี่ให้ดูกุญแจก่อนกุญแจของ Honda Civic ตัวนี้อันนี้คือเป็นกุญแจเขาเรียกว่าเป็นเมนคีย์กุญแจหลักนี่แต่หลายคนสงสัยว่าแล้วไอ้สมาร์ทคีย์การ์ดล่ะสมาร์ทคีย์การ์ดคืออะไรคือสมาร์ทคีย์การ์ดเนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าคุณไม่จำเป็นต้องพกตัวนี้แต่คุณสามารถพกตัวกุญแจที่เรียกว่าเป็นคีย์การ์ดเนี่ยแทนได้คืออาจจะไม่ได้ถึงขั้นสตาร์ทรถได้แต่ก็สามารถใช้อย่างเช่นเข้าออกรถเพื่อไปหยิบของนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการควบคุมสมมติว่าเพื่อนจะใช้เปิดรถใช่ไหมครับไม่ต้องหยิบกุญแจครับยื่นคีย์การ์ดให้ซึ่งตัวคีย์การ์ดเนี่ยมันจะซิงก์กับตัวแอปที่ชื่อว่า Honda Connect นั่นเองเป็นแอปพลิเคชันที่มีการเชื่อมต่อกับตัวรถยนต์ Honda แล้วก็มีความสามารถที่มากขึ้นจากรุ่นเดิมนั่นเองซึ่งเป็นการเปรียบเปรยนะฮะคุณผู้ชมเปรียบเปรยนะนี่คือคีย์การ์ดนะครับไม่อันนี้ไม่ใช่คีย์การ์ดจริงครับอันนี้คือสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับจะโดนดราม่ามั้ยวะเราเทียบกันเฉยๆคือเหมือนว่าอันนี้คือเมนหลักไอ้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นพกติดตัวไว้อุ่นใจนะครับเวลาถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนจะใช้ใช่มั้ยอ่ะมือเอานี้ไปก็แตะก็เปิดเอาของได้นี่นะครับเทียบเฉยๆนะครับแต่ทรงมันก็คล้ายๆนะเอาจริงเรามาอยู่ภายในละต้องสตาร์ทรถกันไม่ต้องสตาร์ทนะฮะเราดูระบบไฟเฉยว่าเป็นยังไงโหหน้าจอ TFT นะก็ใหญ่อยู่นะ TFT ตัวนี้เนี่ยรู้สึกจะขนาดนี้10นิ้วนะครับแต่จอตรงกลางตัวนี้เป็น9นิ้วนะครับตัวนี้ TFT ก็ใช้คำว่าเกือบจะเต็มระบบละเต็มระบบเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเดี๋ยว TFT เดี๋ยวเราจะให้ดูกันอีกทีนึงแต่เดี๋ยวดูจอกลางก่อนจอกลางเนี่ยบอกเลยติดนิ้วมากติดนิ้วแบบเนี่ยปึบ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 เหมือนเคยเจอใน AccordAccord ก็ค่อนข้างเร็วประมาณนี้นะก็เร็วประมาณนี้มีระบบนำทางรอสักครู่นี่ปึ๊บปึ๊บนี่แล้วก็โหมดการแสดงสามารถดูได้คำนวณระยะทางอันนี้ก็เป็นในเรื่องของวิทยุเปิดนานไม่ได้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto โดยเฉพาะ CarPlay เนี่ยตอนนี้ Civic ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้แล้วนะครับก็เป็นเรื่องดีสำหรับคนที่ใช้ iPhone นะฮะแล้วก็ยังมี Wireless Charger ตรงนี้นะครับก็วางโทรศัพท์มือถือชาร์จแบบไร้สายได้เลยนะครับส่วนตัว Air ตัวนี้เนี่ยเราอธิบายง่ายๆนะครับว่ามันจะแบ่งเป็น2โซนอยู่ละคือคนขับกับผู้โดยสารเราสามารถปรับอุณหภูมิตามที่เราต้องการได้นะครับฝั่งคนนั่งขี้ร้อนฝั่งคนขับขี้หนาวก็แยกได้หรือบางคนรู้สึกว่าร้อนเหมือนกันกดซิงค์ตรงนี้ได้เลยมันก็จะซิงค์อุณหภูมิทั้ง2ฝั่งให้เท่ากันหรือแม้กระทั่งการปรับออโต้ก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับตรงฝากขวาของตัวคอนโซลแอร์แล้วพัดลมก็ไปปรับตรงกลางเอาทัชชิ่งของปุ่มเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันดีนะรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่แล้วก็ตัววัสดุที่ใช้ก็ดูดีส่วนที่หลายคนจะสงสัยแบบช่องแอร์เป็นยังไงนี่ฮะช่องแอร์อยู่นี่เราสามารถปรับทิศทางแอร์ด้วยการบิดตัวคันโยกนะครับผมหรือนมหนูก็ได้นะคันโยกตรงนี้ฮะเนี่ยฮะง่ายเลยแต่มันจะมีเสียงกึกนิดนึงก็คือเหมือนมันจะอยู่เซตตรงกลางนี่ได้เลยเหมือนเปิดเป็นรถแข่ง
ก่อนสตาร์ทต้องแบบว่าคาดเบลดึงมันได้ไว้เหมือนกัปตันไว้กัปตันเครื่องบินเลยทีนี้มาดูในเรื่องของตัวจอมาตรวัดกันบ้างจอมาตรวัดตอนนี้มันเป็น TFT คือรุ่นเดิมเนี่ยมันเป็น TFT อยู่แล้วแต่พอตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยเป็น TFT เหมือนเดิมแต่ layout ในการแสดงผลจะเป็น2ส่วนเลยนะครับก็คือรอบเครื่องยนต์แล้วก็ตัวความเร็วของรถซึ่งทั้ง2ฝั่งเนี่ยเราสามารถดูข้อมูลได้ด้วยกันเนี่ยฮะมันจะมีตัว tracking ตรงตัวลูกเขาเรียกว่าลูกลื่นน่ะตรงพวงมาลัยเราสามารถดูได้ฝากซ้ายจะเป็นในเรื่องของความบันเทิงนะครับแอปที่เชื่อมต่อ Bluetooth USB วิทยุนะครับโทรศัพท์ก็สามารถดูได้แล้วก็อันนี้ก็จะมี custom display ก็คือสามารถเลือกได้ว่าจะโชว์อันไหนจะไม่โชว์อันไหน audio and clock ก็คือตัวเครื่องเสียงตัวนาฬิกาจะเปิดไว้ไหมนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของความบันเทิงส่วนด้านขวาจะเป็นในเรื่องของการขับขี่เลยก็คือวิ่งเท่าไหร่น้ำมันอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยเท่าไหร่ทริป A เท่าไหร่ทริป B นะครับระบบนำทางมีเตือนในเรื่องของการขับขี่ก็คือ driver attention level เวลาถ้าเกิดคุณขับรถอยู่แล้วก็พวงมาลัยสายไปสายมามันก็จะเตือนว่าเฮ้ยคนขับพักนะควรพักนะพักก่อนค่อยขับต่อแล้วก็ยังมีเตือนในเรื่องของเข็มขัดนิรภัยนะครับซึ่งมันบอกทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังนะคือละเอียดแล้วก็มีการเตือนในเรื่องของเช็คระยะนะครับระบบความปลอดภัย Honda Sensing นะครับแล้วก็ custom displayCustomized display ก็ประมาณนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นส่วนมาตรวัดส่วนพวงมาลัยตัวนี้เป็น3ก้านแล้วก็เป็นทรงใหม่ไม่ได้เหมือนกับ Honda รุ่นอื่นๆเลย Civic น่าจะเป็นรถรุ่นแรกๆที่1บอกในเรื่องของ Design Language ก็คืองานดีไซน์ที่ปรับประยุกต์มาใหม่นะครับแล้วก็น่าจะลงตัวขึ้นแล้วก็แพทเทิร์นงานออกแบบภายในก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันพวงมาลัย3ก้านก็เป็นทรงใหม่อย่างที่บอกไปปรับได้4ทิศทางนี่โอเคในตัว RS เนี่ยจะหุ้มด้วยวัสดุหนังแล้วก็มีการเดินได้สีแดงนะครับแล้วก็ตรงขอบพวงมาลัยต่างๆเนี่ยก็จะใช้คำว่าเป็นวัสดุแบบ Black Glossy ก็คือเป็นดำเงานั่นเองดูดีแล้วก็ในตัว RS นะครับจะมี Paddle Shift ให้เล่นนะครับซึ่ง EL กับ EL Plus จะไม่มี Paddle Shiftนะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาเลยก็จะเป็นคันเกียร์ธรรมดานะครับถ้าเป็นตัว RS เนี่ยโอเคตัวคันเกียร์ตัวนี้จะมี PRND นะครับแต่ถ้าเป็น EL กับ EL Plus จะเป็น PRND S และ L ไม่มีบวกลบให้เราเล่นนะครับก็เอาจริงๆมีบวกลบหน่อยก็จะดีนะครับมันก็จะได้ความรู้สึกที่สนุกไปอีกแบบนึงนะครับส่วนในตัว RS เนี่ยที่เรามารีวิวเนี่ยก็จะมีตัว Drive Mode นะครับ Drive Mode ตัวนี้เนี่ยในรุ่นเดิมเนี่ยก็จะมีแค่ Econ ใช่ไหมฮะแล้วก็ Normal แต่คันนี้จะมี Sport เข้ามานะครับเมื่อเราสมมุตินะฮะเรากดเปลี่ยนโหมดต่างๆเนี่ยตรงในส่วนที่เป็นมาตรวัดมันก็จะขึ้นมาบอกว่าเข้าสมบูรณ์ Econ บิดขึ้นมาเป็น Normal แล้วก็จะมีกราฟิกโชว์นิดนึงถ้าเป็นรูปเมืองก็ Normal ถ้าเป็นรูปภูเขานะครับวิ่งเป็นทางภูเขาเนี่ยแต่เป็นถนนเรียบนะครับก็คือเป็นอีคอนแล้วก็ถ้าเป็นสปอร์ตก็จะเป็นสีแดงนะครับตัวมาตรวัดจะเป็นสีแดงนั่นเองเรากลับไปที่ normal แล้วก็ตัวมาตรวัดเสริมนิดนึงถ้าเกิดเรากด cruise control นะฮะมันก็จะแสดงรูปรถตรงกลางนะครับแล้วตัวนี้มี adaptive cruise control ซึ่งทำงานไปจนถึงหยุดนิ่งนะครับก็จะแสดงผลด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีแจ้งเตือนอีกด้วยนะฮะเดี๋ยวเซนซิ่งเดี๋ยวเราลงดีเทลอีกทีว่ายังไงส่วนคอนโซลตรงกลางเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่นะไอ้ตรงนี้วัสดุก็จะเป็นแบบคือมันจะมีความแบบลื่นๆหน่อยแต่ก็แบบมีความแบบว่าด้านๆลื่นๆด้านๆนะครับตรงนี้แล้วก็มีช่องวางแก้วน้ำตรงนี้ที่เก็บของก็ถ้าพูดกันจริงๆถ้าเทียบกับ Civic FC นะที่เก็บของตัว FC จะค่อนข้างใหญ่และอลังมากคือตรงเนี้ยผมจำเท่าที่จำได้นะตรงนี้มันก็จะลึกๆนิดนึงมันก็จะลึกๆนิดนึงแต่ตัวเนี้ยโอเคมันออกแบบมาเพื่อที่จะใ
หนึ่งในระยะสายตาของคนขับเนี่ยมองมาตรวัดแล้วก็ใช้ตรงจอนี้ได้นะครับแต่จริงๆแล้วโดยหลักการจริงๆเนี่ยมันไม่แนะนำอยู่แล้วนะครับคนขับก็คอนเซนเทรตตรงนี้ได้นะครับก็คือขับแล้วก็มองตรงนี้ควบคุมดูต่างๆอะไรพวกนี้ได้ง่ายนะครับแล้วก็การใช้งานพวกจอพวกอะไรพวกนี้มันก็จะง่ายขึ้นใกล้มือมากขึ้นซึ่งจะต่างจากตัวเดิมที่มันจะห่างมือนั่นเองอ่ะทีนี้พูดถึงเซนซิ่งกันซะหน่อย Honda Sensing ตัวนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกไปช่วงต้นก็คือว่า Honda Civic FE มี3รุ่นย่อย Sensing ติดตั้งให้ทุกรุ่นนะครับโดยที่ตัว Sensing มันจะมีเตือนกันชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติซึ่งไอตัว CMBS เนี่ยตัวกล้องได้พัฒนามาใหม่คือตัวจับมอเตอร์ไซค์ได้ตัวจับจักรยานได้นะครับคือจากเดิมตัวจับคนกับรถแต่นี้เพิ่มมามอเตอร์ไซค์จักรยานได้ละมีตัว Lane Keep Assist ก็คือตบรถให้อยู่กลางเลนนะครับกันรถเวลาที่เกิดสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวมันก็จะมีพวงมาลัยดึงกลับเข้ามาให้นะครับมีตัว Adaptive Cruise Control นะครับที่ทำงานไปจนถึงหยุดนิ่งและยังมีระบบใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับก็คือ Lead Car Notification นะครับก็คือระบบมันจะเหมือนกับSubaru i-Size ก็คือสมมติว่าเราใช้ Adaptive เสร็จปุ๊บรถจอดหยุดนิ่งปุ๊บเมื่อรถคันข้างหน้าเขาเคลื่อนไปแล้วระบบก็จะแจ้งเตือนบนมาตรวัดว่าเอ้ยมีรถเลื่อนไปแล้วนะเราแค่ตบคันเร่งเบาๆรถก็จะเคลื่อนออกไปนะครับโดยที่ใช้ Adaptive Cruise Control ด้วยก็ถือว่าเป็นระบบใหม่แล้วก็ตัวกล้องตัวนี้คือเพิ่มระยะในเรื่องของการตรวจจับวัตถุหรือแม้กระทั่งการวัดระยะเนี่ยถ้าเป็นในมุมกว้างเนี่ยได้100องศาละนะครับแล้วตัวนี้จะไม่มีเรดาร์ละจะใช้กล้องอย่างเดียวคือกล้องต้องด้านบนนี้วัดในเรื่องของระยะแล้วก็เรื่องของมุมมองนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่พัฒนามาใหม่สำหรับ Civic FE นั่นเองแล้วก็ตรงด้านหน้าเนี่ยมี Ambient Light นะฮะสีแดงติดตามมารยาทนั่นเองในเรื่องวัสดุโดยรวมนะก็ถือว่าทำมาดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมชัดเจนทำมาดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะแม้ว่าบางอย่างจะยังประกอบแบบนั่นแหละสไตล์ Honda แต่โดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยดูดีขึ้นจริงๆดูด้านหน้าละเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังต่อกันเลยดีกว่าเป็นยังไงโอเคมาดูด้านหลังนะครับบอกสรีระกันก่อนว่าผมสูง172ซมหุ่นไซส์ XL ตอนต้นแน่นอนว่าเบาะหลังนั่งสบายส่วนพื้นที่หัวโอเคโอ้โหใช้คำว่าแทบจะชิดเพดานอ่ะแทบจะชิดเพดานเลยแต่ถ้าอย่างสูงถ้าเกิดนั่งตามเขาเรียกว่านั่งแบบว่าถูกต้องก็จะติดอย่างนี้แต่ถ้าเกิดนั่งถอยโอเคมีพื้นที่อยู่นะฮะก็นั่งได้เอาจริงๆแล้วก็ไขว่ห้างได้พื้นที่วางขาก็ถือว่ากว้างอยู่นะอันนี้คือตำแหน่งที่ผมนั่งถ้าปรับแบบว่าคนขับเนี่ยอันนี้ตำแหน่งที่ผมนั่งก็ถือว่ากว้างอยู่นะครับมีที่พักแขนให้นะครับวางแก้วน้ำได้2จุดมีที่วางแก้วน้ำด้านข้างประตูอีกก็รวมกับว่าด้านหลังเนี่ยมี4จุดนะครับแต่เสียดายตรงที่ว่าด้านหลังจะไม่มีไฟแอมเบียนไลท์ละคันนี้นะครับไม่มีแอร์หลังไม่มีแอร์หลังไม่มีเพราะว่าวิศวกรเขาบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่ใช้แอร์ด้านหน้ากันซะเยอะนะครับก็เอาจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนนะครับผมแล้วก็มีฤดู3ฤดูก็คือร้อนมากๆร้อนชิบหายนะครับแอร์หลังไม่มีก็ได้แต่ทำใจนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่นั่งด้านหลังเนี่ยจะมี USB 2ช่องเป็น Type A นะครับก็คือยังเป็นตูดแบบมาตรฐานปกติอยู่ยังไม่ได้เป็น Type C นะก็ยังใช้ตรงนี้ได้นะครับแต่ก็เอาจริงๆคนก็แคร์เรื่องแอร์หลังกันเยอะนะเราก็อยากให้มีแอร์หลังเพราะว่าถ้าพูดกันจริงๆอ่ะเราอยู่ในรถคันนี้นานใช่ไหมครับเพราะเราอยู่ในรถคันนี้นานมันก็จะแน่นอนมันก็ต้องการความแบบเย็นถูกไหมพอเราต้องการความเย็นเพราะประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่เราบอกไปว่าเป็นประเทศเมืองร้อนนะครับฉะนั้นควรจะมีก็ยังดีหรือเขาอาจจะไปเก็บไว้สำหรับตัว
EHEV ก็เป็นไปได้นั่นเองโอ้โหยังหนักเหมือนเดิมฮะอยู่นี่อยู่นี่สำหรับเครื่องยนต์นะครับของ Honda Civic ตัวนี้จะมีให้เลือกเพียงแค่กลุ่มพลังเดียวจะไม่มี2กลุ่มพลังละนะครับ 1.8 ธรรมดาไม่มีแล้วนะครับแล้วนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.5 ลิตรเทอร์โบนะครับรหัส L15BG ซึ่งตัวเดิมเนี่ยเป็น L15B7ตัวเนี้ยรหัสจะคุ้นๆใช่ไหมครับใช่ครับมันมาจาก Honda Accord Turbo นั่นเองในเรื่องของแรงม้าเนี่ยจาก Accord เนี่ยมัน190ใช่ไหมครับพอมาอยู่ใน Civic ตอนลงมาเหลือ178แรงม้าแรงบิดอยู่ที่240นิวตันเมตรที่1700ถึง4500รอบต่อนาทีนั่นเองส่วนกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT พร้อมแมนนวลโหมด7จังหวะนะครับเมื่อมาดูในเรื่องของห้องเครื่องเนี่ยเอาจริงๆก็ดูแล้วรกน้อยลงใช้คำว่ารกน้อยลงแล้วก็มีแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นปิดใต้ท้องเครื่องยนต์ด้วยนะฮะถ้าสังเกตดีๆนะมีนะนี่เห็นแสงสว่างนั่นนะมีนะครับนี่คือพามาดูคันจริงสำหรับ Honda Civic FE นะครับตัว 1.5 Turbo RS ราคาอย่างที่บอกไป 1,199,900 บาทนี่เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกมั้งที่ Honda มีเลขหลักร้อยโผล่เข้ามานะครับในไลน์อัพของราคา Honda Civic ก็เราก็ขึ้นกราฟิกไปช่วงต้นแล้วว่าโอเคเมื่อเทียบกับ Honda Civic FC นะครับราคาแตกต่างกันอย่างไรฉะนั้นถ้าใครจะซื้อหรือแม้กระทั่งใครลังเลอยู่ก็พิจารณาดูก็ได้นะครับหรือมาดูคันจริงกันที่โชว์รูม Honda ก็ได้เพราะว่าตอนนี้ลดลงโชว์รูมอย่างเป็นทางการละใครที่เงินถึงพร้อมมากันได้เลยที่โชว์รูม Honda ครับส่วนการลองขับนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าอดใจรอกันไปก่อนถ้าเรามีโอกาสนะครับเดี๋ยวเรามาลองขับกันคร่าวๆก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับ Honda Civic FE คันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันโดยเฉพาะเครื่องยนต์เทอร์โบที่เปลี่ยนใหม่แรงม้าเพิ่มขึ้นเปลี่ยนคนละบล็อกเซตติ้งต่างๆเป็นอย่างไรเราเห็นอุปกรณ์ต่างๆการจัดออปชันแล้วเรารู้เลยครับว่า Honda ต้องการที่จะยึดตลาดนี้อย่างถาวรจริงๆนะครับเรื่องราคาเรื่องอุปกรณ์นะครับถือว่าโหใช้ได้เลยงานนี้คู่แข่งหลักๆอย่าง Mazda 3กับ Toyota Corolla Altis ก็คงมีหนาวครับโดยเฉพาะ Altis เนี่ยคู่แข่งตัวฉกาจเนี่ยปาดเหงื่อพอสมควรเพราะว่าเปิดตัวมาก็ยังคงเหนื่อยอยู่นะฮะฉะนั้นเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาลองเจ้าCivic FE คันนี้กันนะครับตอนนี้รอกันไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวได้ลองแล้วเดี๋ยวเราพาทุกท่านได้ชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคาร์ไซต์ทีมกันด้วยนะครับเดี๋ยวมีรถรุ่นใหม่ๆเราจะพาไปลองพาไปดูกันแบบละเอียดแบบนี้ฮะแล้วเจอกันใหม่ครับไม่พลาดทุกเรื่องยานยนต์ติดตามได้ที่คาร์ไซต์ทีมทั้ง Facebook คาร์ไซต์ทีมกดไลค์กด see first เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์ YouTube Car Site Channel กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ทุกสัปดาห์และเว็บไซต์ carsite.an.th